ถ้าเรื่องไอเดียเนี่ยมันต้องใช้คำว่ามันตกตะกอนจากการเนี้ยเราได้คุยไปอย่างเงี้ยแล้วมันตกตะกอนเรื่อยๆที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นสั่งสมประสบการณ์เนี่ยถ้าจะคุยอย่างนึงก็คือถ้าเราเรียนแบบสมัยใหม่มันจะเป็นการเรียนที่จะต้องมีทฤษฎีรองรับจะต้องมีหลักการเหตุผลจะต้องมีสมมติฐานแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าการแสวงหาความรู้แบบอะไรรู้ดั้งเดิมแบบออนอกเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลากีตาร์โบราณกีตาร์ก็คือหนังสือโบราณนะมันจะมีเนื้อความอยู่นิดเดียวแต่มันจะเขียนเพิ่มเติมด้านข้างอีกเยอะนั่นหมายถึงว่าอาจารย์อ่ะบาโบตุครูนะให้ความรู้เท่านี้คุณเรียนมาเท่านี้คุณเพิ่มเติมจนแตกฉานคุณก็ไปออกหนังสือเล่มใหม่เขียนรูใหม่อย่างตอนนี้ที่ผมมีเก็บไว้มันจะมีของอาจารย์นะเป็นอิลมูเขาเรียกว่าอิลมูกลาววิชาความรู้ว่าด้วยทะเลว่าแท้ทะเลแบบนี้เป็นยังไงแต่เล่มลูกของเขาก็มีวิชาความรู้ว่าด้วยการดูคลื่นว่าเป็นปลาอะไรเป็นอะไรหรือแม้แต่แยกเป็นวิชาดูลำวิชาฟังเสียงปลาเนี่ยมันก็จะต่อยอดนั่นคือการแสวงหาความรู้ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทีนี้พอเวลาเราคุยกันเยอะแยะขึ้นมันมีมองตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ยเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเราเลยก็เลยพยายามมองแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ตกตะกอนว่าหลักๆมันก็จะมีเป็นอาหารอาภรณ์อาวุธอาคารอารมณ์ก็อารมณ์กวีดนตรีศิลป์และที่สำคัญบ้านเราที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงแต่โคตรอุดมสมบูรณ์เลยคืออาคมเยอะนะบ้านเราเยอะนะมีทุกสายชวาสายคงเวสายพม่าบ้านเรามีครบแต่เราทำเป็นไม่มีไม่เชื่อไม่ได้บาปซีรีแต่โคตรอุดมสมบูรณ์เลยจะเอาสายไหนเนี่ยถ้าพูดถึงอันนี้ก็บอกได้แต่แทนแบบนี้ไปเยอะประมาณนี้แต่เรายังไม่เคยถูกดึงออกมาว่าเออจริงๆแล้วอาคมคืออะไรมายากลคืออะไรสายศาสตร์คืออะไรและเริ่มแรกเนี่ยรุ่นกุลิงาไหมที่ทำอาหารใช่ไหมรุ่นแรกก็แค่เป็นโครงงานในโรงเรียนว่าสำรวจขนมคือที่หมู่บ้านกันเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอาหารเรื่องขนมทีนี้ก็ทำเป็นโครงงานขนมร้อยปีอร่อยร้อยอย่างที่บ้านยะกังเนี่ยที่เป็นที่มาของตลาดน้ำด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เราค้นพบไปอีกก็คือว่าในขนมลายยูทั้งหลายขนมในท้องถิ่นเนี่ยมีขนมที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวมากกว่า60ชนิดแต่ในพื้นที่บ้านเราไม่มีการทำนาข้าวเหนียวแล้วยังไม่มีคำตอบจนถึงทุกวันนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าทำนาก็คือเขาจะแบ่งเป็นนาข้าว9ส่วนอีก1ส่วนเป็นนาข้าวเหนียวเก็บข้าวเหนียวเพื่อเอาไว้พิธีทำข้าวเหนียวเหลืองทำพิธีแค่นั้นเองไม่ได้บริโภคแต่ขนมอ่ะมีข้าวเหนียวแบบแค่ปุ้นโลกก็40กว่าอย่างแล้วคำตอบคือไม่รู้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปพอชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขนมที่แทบจะไม่มีที่อื่นเช่นอาก๊อกก็มีไม่กี่ที่อย่างขนมปีนาสีเขียวเนี่ยมีแค่3ที่บนก่อนหน้านี้นะข้อมูลก็คือมีที่ยะกังมีที่ปาเซมัสที่กันตานซึ่งก็เป็นสะพายของยะกังไปแล้วก็อีกที่หนึ่งคือมะละกาแต่พอมีอาจารย์ต้นน่ะที่ทำเกี่ยวกับอาหารที่มาวันก่อนด้วยนะอาจารย์ต้นแล้วก็เชื่อไปโอออสตินคนอเมริกันอ่ะออสตินบูสเคยมาเมื่อปศที่แล้วซึ่งแกว่าอาก็เปียนาเนี่ยเหมือนขนมชนิดเดินของโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวเมษาเดี๋ยวรอบนี้แกก็จะมาอีกซึ่งอ้าวโยโปรตุเกสละพอเป็นขนมอบหน้าโปรตุเกสมาอีกละก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าแถวนี้โปรตุเกสครองมานานอยู่แล้วจนถึงมาละกาอะไรเนี่ยก็เลยพยายามค้นหาข้อมูลแล้วก็รุ่นหลังๆของพวกนี้ก็เราตั้งไว้ว่าจะทำยังไงให้เปียนาขึ้นห้าง
ก็มีอาชีพแบบเด็กๆใส่เป็นช็อกโกแลตมั่งสตรอเบอรี่มั่งคัสตาร์ดอะไรนู่นนี่นั่นจนพาออกงานเราเด็กๆนี่ดีใจไงคนชิมเยอะอ๋อมีคัสตาร์ดโอ้เก่งจังพวกนี้พอไปเจอต่อยอดคนแดงก็มาเดินดูก็มาชิมบอกอะไรนี่บอกเปียนนะถ้ามีช็อกโกแลตถ้ามีสตรอเบอรี่ไปกินเค้กไม่ดีกว่ามันเป็นเปียนนาตรงไหนโอ้โหนะแบบเด็กหน้าแห้งกันหมดเลยไปบอกถ้าเปียนนามันเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะกินช็อกโกแลตจะกินสตรอเบอรี่อะไรก็ไปกินโน่นไปกินเค้กไปกินพายไปกินอะไรนั่ง